EP นี้คุณจะได้พบกับดงคัสสิริสารที่บำเพ็ญทุกขละกิริยาสถูปบ้านนางสุชาดาผู้นำข้าวมัทุปายาสมาถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ได้อธิษฐานเสียงท้ายที่แม่น้ำเนรัญชราด้วยถาดทองคำช้อปปิ้งที่พุทธคยาเมนมาร์เก็ตทานอาหารอินเดียแบบดั้งเดิมคลิปสมัยบุญสมัยไปชมกันเลยทำไปเพื่อเป็นธรรมทานมีเจตนาทำเพื่อให้ข้อมูลพุทธประวัติและสถานที่ในเบื้องต้นเพื่อให้เป็นเพื่อนญาติพี่น้องได้เห็นว่าการแสวงบุญที่อินเดียในครั้งนี้ของพุทธศาสนิกชนที่ต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิตจะได้พบเจออะไรและจะได้คำตอบที่ติดอยู่ในใจของเราเหมือนที่ฉันได้คำตอบนั้นแล้วดงคัสสิริสถานที่บำเพ็ญทุกขละกิริยาของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณหนทางของพระศาสดาต้องใช้ความอดทนยิ่งกว่าเราหนทางแห่งเขาดงคัสสิรินั้นต้องทนแดดทนร้อนแม้เหนือแต่ละเม็ดที่ไหลลินความแห้งแล้งของที่นี่เป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงเลือกแล้วระยะทางเป็นแค่2กิโลเมตรแต่เป็น2กิโลเมตรที่สูงและต้องใช้กำลังในการเดินขึ้นครั้งพุทธกาลนั้นหนทางก็ไม่ได้ปรับปรุงเหมือนในปัจจุบันคงจะยากลำบากมากกว่านี้หลายเท่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญกระเกียร์นั่นคือการทรมานตนเองให้ถึงที่สุดเพื่อหาวิธีหลุดพ้นก่อนขึ้นบันไดไปยังหน้าถ้ำเรารออยู่บริเวณลานหินชั้นล่างซึ่งบริเวณนี้สามารถที่จะพักผ่อนดื่มน้ำชาเพื่อดับร้อนในกายหายเหนื่อยก่อนขึ้นสักการะมองลงไปด้านล่างนั้นเห็นหมู่บ้านถ้ามองไกลออกไปจะเห็นเจดีย์พุทธคยาและสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอเคการบำเพ็ญทุกขละกิริยาหมายถึงกิริยาที่ทำไม่ยากอาทิการลดปริมาณในการรับประทานอาหารจนถึงขั้นไม่รับประทานเลยการกลั้นลมหายใจบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษด้วยการทรมานตนเองด้วยวิธีต่างๆจนทำให้ร่างกายนั้นสู้ผอมเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อเราได้มาเห็นถึงความพยายามของพระพุทธองค์ซึ่งคงไม่มีคนไหนจะสามารถทำอย่างท่านได้ก็เป็นการทรมานที่สุดของชีวิตจนเกือบจะวายชีวาสิ่งนี้ทำให้ตระหนักได้ว่าชีวิตเรานั้นต่อให้เราทรมานมันมากขนาดไหนมันก็ไม่รู้สึกอะไรนอกจากจิตใจของเราเท่านั้นที่เจ็บปวดยังเหลือแต่จิตของเราเท่านั้นที่ยังคงเดินหน้าเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อเสร็จภารกิจในการตัดทักษิณวัดเราได้ถึงก็มุ่งหน้าสู่สถูปบ้านนางสุชาดาระหว่างทางไปบ้านนางสุชาดานั้นต้องนั่งรถผ่านแม่น้ำเนรัญชราซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่พระศาสดาได้รับการถวายข้าวมัทุปายาสพร้อมถาดทองคำจากนางสุชาดาพระองค์ได้อธิษฐานจิตเสียงทายหากพระองค์ท่านสามารถตรัสรู้ได้ขอให้ถาดลอยทวนสายน้ำแม่น้ำเนรัญชราที่พระองค์ลอยถาดนะครับนี่คือแม่น้ำที่พระองค์ลอยถาดอันนี้คือแม่น้ำครับพระองค์ได้ลอยถาดน้ำบริเวณที่จะบอกแต่คือเขาจะมีน้ำตอนไหนนะครับว่าเวลาเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปของประเทศอินเดียกว่า 2,500 ปีทั้งที่เป็นเดือน6ทางจันทรคติแต่น้ำก็แห้งเพราะไม่ใช่หน้าฝนเหมือนสมัยพุทธกาลโดยทั่วไปเราจะไปช่วงเวลาที่ไม่ใช่หน้าฝนน้ำจึงแห้งแต่หากได้เห็นภาพแม่น้ำเนรัญชราตอนประมาณเดือนกรกฎาคมจะเห็นว่ามีน้ำมากเต็มที่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะช่วงหน้าฝนนั้นฝนจะตกมากในช่วงเวลานั้นเรามาถึงสถูปบ้านนางสุชาดาหรือสถูปกุฏินางสุชาดานั่นเองครับบ้านนางสุชาดานั้นอยู่ในเขตเมืองขยานะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างเมืองขยามากนักนางสุชาดาคือผู้ถวายข้าวมัทุปายาสให้กับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ซึ่งข้าวมัทุปายาสนั้นคือข้าวที่ด้วยนกโคหรือวัวนะครับเป็นอาหารจำพวกมังสวิรัตในเนื้อไ
จือปลาใช้สำหรับบวงสรวงเทพเจ้าโดยเฉพาะพระนิพนธ์ในสมเด็จพระปรมาภิชิตโนรสกล่าวว่านางสุชาดานั้นเคยบนเทพเจ้าไว้ที่ใต้ต้นไทรเพื่อให้ได้สามีผู้มีชาติสกุลเสมอกันและได้ลูกที่มีบุญแต่เมื่อนางได้สมปรารถนาแล้วนางจึงหุงข้าวมาถวายญาติเพื่อแก้บนครับก่อนถึงวันหุงนั้นนางสุชาดาสั่งคนงานให้ไล่ต้อนฝูงโคนมจำนวน1,000 ตัวเข้าไปเลี้ยงในป่าชะเอ็มเครือนะครับโดยให้แม่โคนมนั้นกินชะเอ็มเครือกินอิ่มแล้วถึงต้อนออกมาแล้วแบ่งแม่โคนมออกเป็นฝูงฝูงละ500 ตัวแล้วรีดนมจากแม่โคนมฝูงหนึ่งมาให้แม่โคนมอีกฝูงหนึ่งกินแบ่งและคัดแม่โคนมอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเหลือแม่โคนม8 ตัวเสร็จแล้วนางจึงรีดน้ำนมจากแม่โคนมทั้ง8 ตัวมาหุงข้าวมาทุบป่าญาติเราเสร็จภารกิจจากบ้านนางสุชาดาแล้วชาวคณะก็จะไปที่พุทธยาเมนมาร์เก็ตครับฝั่งนู้นก็จะขายแบบประคำของค้างใช่ใช่ใช่แล้วตลาดพุทธคยานั้นเป็นถนนจากวัดไทยไปวัดมหาโพนะครับตรงข้างทางนั้นเป็นของขายแต่จะมีมากทางซีกที่ใต้ของถนนซึ่งเป็นที่ส่วนใหญ่ที่จะเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ถวายวัดนะครับก็มีของกินและของฝากสลับกันไปย่านที่มีของฝากมากที่สุดคือชุมชนหน้าวัดมหาโพซึ่งเป็นแหล่งรวมของกินของใช้เมืองอินเดียซื้อของที่นี่ก็ต้องต่ออย่างน้อย 50-100% นะครับต่อได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องนึงบริเวณนี้เป็นตลาดขายของหลากหลายของแห้งของสดขนมของใช้ตลอดจนมีร้านชาที่มีคนท้องถิ่นมานั่งจิบชาคุยกันจากนั้นฉันก็แวะร้านขายผ้าเพราะได้ยินข่าวมานานแล้วว่าอินเดียนั้นมีพัฒนาการทางด้านการทอผ้ามาแต่อดีตที่สำคัญคือผ้าอินเดียนั้นเมื่อนำมาปั่นเป็นเส้นแล้วก็จะเป็นเส้นเล็กละเอียดโดยเฉพาะเบบี้แคชเมียร์เป็นที่นิยมมากๆและแน่นอนว่าต้องเป็นของฝากที่ถูกใจผู้รับหลังจากช้อปปิ้งได้ข้าวของครบเรียบร้อยสิ่งต่อมาที่เราจะต้องทำคือไปทดลองทานอาหารอินเดียซึ่งเราพบว่าอาหารอินเดียทุกชาติชื่อว่ารอยัลทาจทางคนที่นี่เขาบอกว่าโรงแรมอยู่ของเมืองที่เดียวความจริงโรงแรมนี้ก็ตั้งอยู่ริมถนนติดกับวัดไทยพุทธคยานะครับเนื้อของอาหารอินเดียนั้นมีความหลากหลายด้านเครื่องปรุงและเมนูจากผู้หญิงครอบครัวซึ่งมีความแตกต่างกันตามสภาพอากาศของแต่ละภูมิภาคทดลองทานแล้วก็อร่อยทีเดียวนะครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ EP ที่11ยังไงเราต้องกล่าวสวัสดีแล้วพบกันใหม่ติดตามใน EP ที่12นะครับซึ่งจะเป็นไฟนอล EP สุดท้ายเราจะไปกราบลาพุทธคยาในก่อนประวัติ